ปิดตัวแล้วนะคะสำหรับ iPhone 16 Series ของปี2024ในงาน Apple Event It's Grow Time นะคะและเขาก็เปิดตัว iPhone ทั้ง4รุ่นนี้มาอย่างแบบสุดว้าวเลยค่ะทุกคนโดย iPhone 16ทุกรุ่นในปีนี้นะคะรองรับ Apple Intelligent AI สุดเจ๋งของ Apple และที่สำคัญทุกรุ่นมีปุ่มแอคชั่นและปุ่มใหม่ที่เพิ่มเข้ามาก็คือ Camera Controlสำหรับสเปคโดยรวมของแต่ละรุ่นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ iPhone 16และ iPhone 16 Plus กันก่อนนะ iPhone 16และ iPhone 16 Plus ในรอบนี้นะคะยังมีขนาดหน้าจอเท่าเดิมเลยอยู่ที่ 6.1 และ 6.7 นิ้ววัสดุตัวเครื่องโดยรอบก็ยังเป็นวัสดุเดิมนะคะกรอบอลูมิเนียมด้านหลังเป็นกระจกแบบแต่งสีซึ่ง iPhone 16และ iPhone 16 Plus ในปีนี้มี5สีให้เลือกค่ะได้แก่สีน้ำเงินอัลตรามารีนสีเขียวอมฟ้าสีชมพูสีขาวและสีดำหน้าจอในรอบนี้นะคะเขายังใช้หน้าจอแบบ Super Retina XDR หรือว่าหน้าจอ OLED ซึ่ง Refresh Rate ก็ยังเท่าเดิมนะอยู่ที่60 Hz เพียงแต่ว่ามีการอัปเกรดความแข็งแกร่งของหน้าจอมาให้ค่ะยังใช้เป็นเซรามิกชิลด์แต่เป็นเซรามิกชิลด์เวอร์ชันอัปเกรดแข็งแกร่งขึ้นมากว่าเดิม 50%สิ่งที่ทำให้ iPhone 16แตกต่างจาก iPhone 15ก็คือการวางกล้องแบบแนวตั้งค่ะเพราะว่าในปีนี้ Apple เลือกที่จะวางกล้องเป็นแบบแนวตั้งทำให้ iPhone 16ดูแปลกตาจาก iPhone 15ไปเลยนอกจากดีไซน์ภายนอกนะคะภายในตัวเครื่องของ iPhone 16และ iPhone 16 Plus ยังได้รับการออกแบบใหม่เพื่อให้ใส่แบตเตอรี่ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นได้แล้วก็ช่วยกระจายความร้อนได้ดีด้วยทางนี้นะคะการซ่อมแบตเตอรี่ก็เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นรวมถึงดีไซน์ใหม่ภายในนะคะกับตัวชิปใหม่ล่าสุดนะคะที่ทำให้รองรับ Apple Intelligent ก็คือชิป A18 ที่อยู่ใน iPhone 16และ iPhone 16 Plus ตัวชิป A18 มาพร้อมกับ GPU แบบ5คอร์ส่วน CPU ให้มาทั้งหมด6คอร์นะคะทำให้ประสิทธิภาพโดยรวมเนี่ยเร็วกว่าชิป A16 Bionic ถึง 30% และสำหรับการใช้งานเมื่อเทียบกับชิป A16 Bionic ที่อยู่ใน iPhone 15รุ่นธรรมดานะคะจะทำให้จัดการพลังงานได้ดีขึ้น 30% แน่สำหรับตัว GPU ในชิป A18 นะคะเร็วกว่า GPU ในชิป A16 Bionic ถึง 40% และประหยัดพลังงานกว่าด้วยเวลาที่เราใช้งานกราฟิกต่างๆและด้วยชิปนี้นะคะทำให้ในปีนี้เนี่ย iPhone 16รุ่นธรรมดานะคะได้แก่16และ16 Plus รองรับการเล่นเกมแบบ AAA บนเครื่องได้แล้วมาพร้อมกับ Ray Tracing สามารถรันเกมที่มีกราฟิกโหดๆได้เลยมาที่เรื่องของกล้องกันบ้างนะคะ iPhone 16และ16 Plus เนี่ยได้รับการอัปเกรดกล้องหลักมาค่ะทุกคนเขาเปลี่ยนกล้องเลน Wide ที่เป็นกล้องหลักเป็นกล้องเลนที่เขาใช้ชื่อใหม่นะชื่อว่า Fusion 48ล้านพิกเซลสำหรับตัวกล้อง Fusion 48ล้านพิกเซลนี้นะคะเขามีฟีเจอร์ในการถ่ายเทเลโฟโต้แบบคูณ2มาให้สามารถถ่ายรูปที่เป็นครอปหรือว่าถ่ายรูปพอร์เทรตใกล้ๆได้ดีขึ้นถึงแม้ว่า iPhone รุ่นธรรมดาในปีนี้จะไม่มีเลนเทเลโฟโต้มาในตัวแต่เขาใส่ฟีเจอร์เทเลโฟโต้มาให้เลน48 Fusion แล้วค่ะและที่เจ๋งไปกว่านั้นนะคะกล้อง Ultra Wide 12ล้านพิกเซลในปีนี้สามารถถ่ายมาโครได้เหมือนกับรุ่นโปรในปีก่อนหน้าได้แล้วนะที่สำคัญยังสามารถรับแสงได้ดีกว่าเดิม 2.6 เท่าเวลาถ่ายรูปออกมาแสงสีชัดเจนสวยงามแน่นอนแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นนะคะ iPhone 16และ iPhone 16 Plus ในปีนี้สามารถถ่ายวิดีโอที่เป็น Special Video เอาไว้ไปเปิดดูบน Apple Vision Pro ได้ด้วยและ iPhone ทั้ง2รุ่นนี้นะคะมีฟีเจอร์ที่เรียกว่า Photographic Style เป็นการถ่ายรูปภาพแบบสไตล์ใหม่นะคะซึ่งจะช่วยให้เราสามารถถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์แล้วก็อารมณ์ในการถ่ายณตอนนั้นได้เลยสามารถปรับสีสันหรือว่าเลือกสีไฮไลท์จากเทมเพลตที่เขามีให้อยู่ชอบแบบไหนก็กดถ่ายณตอนนั้นได้เลยค่ะและเขายังบอกอีกว่าในปีนี้นะคะการถ่ายรูปบน iPhone เนี่ยจะทำให้โทนสีผิวเนี่ยสมจริงมากขึ้นเขาเข้าใจโทนสีผิวของเรามากยิ่งขึ้นสามารถปรับแต่งว่าอยากได้โทนสีผิวไหนอยากให้ภาพออกมาแบบไหนได้ตามใจเลยนอกจากการถ่ายวิดีโอแบบ Special แล้วนะคะเขายังรองรับการถ่ายวิดีโอพร้อมเสียงแบบ Special ด้วยเวลาที่เราเอาไปเปิดดูวิดีโอนะคะนอกจากภาพที่สมจริงแล้วเสียงก็ยังสมจริงแถมอยู่ตามตำแหน่งที่เราถ่ายมาด้วยในเรื่องของเสียงยังไม่จบนะคะเขามีฟีเจอร์ที่เรียกว่า Audio Mix ทำให้เราสามารถมามิกซ์เสียงหลังจากที่เราถ่ายออกมาได้ด้วยสามารถเลือกให้เสียงแบ็คกราวด์เป็นเสียงที่เบาลงแล้วทำให้เสียงพูดเนี่ยมันเด่นมากขึ้นอันนี้ก็จะทำให้การถ่ายวิดีโอที่เป็นแนวซีเนมาติกหรือว่าการแสดงละครเนี่ยดีขึ้น
iPhone 16และ iPhone 16 Plus นะคะมีการขยายขีดความสามารถในด้านการสื่อสารและความปลอดภัยเข้ามานะคะทำให้รองรับฟีเจอร์การส่งข้อความผ่านดาวเทียมขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีเดียวกันกับ SOS ฉุกเฉินผ่านดาวเทียมที่เราอาจจะได้เห็นไปแล้วใน iPhone 15นะคะซึ่งอันนี้ก็จะทำให้การสื่อสารในตอนที่เราอยู่ในสถานการณ์ขับขันเนี่ยมันสามารถเป็นไปได้มากขึ้นแต่สำหรับประเทศไทยถ้าเกิดว่ามีดาวเทียมรองรับอาจจะใช้งานได้ภายหลังอันนี้ก็สามารถใช้งานได้ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาก่อนค่ะนอกจากนี้นะคะเวลาที่เราขอความช่วยเหลือผ่านฟีเจอร์ SOS เนี่ยสามารถส่งเป็นวิดีโอให้ดูได้นะคะเจ้าหน้าที่ก็จะเห็นสถานการณ์ชัดเจนว่าเกิดอะไรขึ้นและเรากำลังอยู่ในสถานที่ไหนและขอย้ำอีกทีนะคะ iPhone 16และ iPhone 16 Plus ในปีนี้รองรับ Apple Intelligence สามารถใช้งานคุณสมบัติต่างๆใน Apple Intelligence ได้แต่สำหรับประเทศไทยยังไม่ได้อยู่ในรายชื่อที่จะมีการเปิดให้ใช้งานในเร็วๆนี้อันนี้เราจะต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะนี่ก็เป็นสเปคคร่าวๆของ iPhone 16และ iPhone 16 Plus นะคะสำหรับในเรื่องของราคาเนี่ย iPhone 16นะคะความจุเริ่มต้นอยู่ที่128GB แล้วราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 29,900 บาทไม่ถึง 30,000 และสำหรับ iPhone 16 Plus ราคาเริ่มต้นของเขาจะอยู่ที่ 34,900 บาทดูสเปค iPhone 16และ iPhone 16 Plus ไปแล้วใช่ไหมเดี๋ยวขอขั้นรายการนิดนึงนะคะสำหรับคนที่เล็งจะซื้อ iPhone 16อย่าลืมว่าเราจะต้องมีเคสเพื่อช่วยปกป้องตัวเครื่องด้วยวันนี้นูนิกมีเคสดีๆจากไรโนชิลมาแนะนำค่ะเคสกันกระแทก Solid Suit ผลิตจาก Shock Spread Eco เทคโนโลยีใหม่ที่ปกป้องได้ดีขึ้นด้วยโครงสร้างแบบรังผึ้งด้านในเอกลักษณ์พิเศษของ Rhino Shield ช่วยซับแรงกระแทกได้ถึง 10% ด้วยแรงดูดแม่เหล็กถึง2เท่าทำให้การยึดเกาะดีขึ้นหลอมขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียวยืดหยุ่นทนทานน้ำหนักเบายกขอบสูงปกป้องหน้าจอและเลนส์กล้องเคสใสชัดหมดกังวลเรื่องเคสเหลืองโชว์สีเครื่องได้ยาวนานด้วยเคลียร์เคสผ่านการทดสอบด้วยการฉายแสง UV กว่า168ชั่วโมงหรือจะเคสสีสันสดใสโปร่งแสงคงสีสันได้ยาวนานตัวเคสมีให้เลือกถึง4สีเลยต้องรุ่นนี้เลยเจลลี่ทินความพิเศษของทั้ง3รุ่นนี้สามารถกันกระแทกเหนือกว่ามาตรฐาน Military Standard จากการทดสอบการกันกระแทกที่ระดับ 3.5 เมตรและสามารถคัสตอมเปลี่ยนสีกรอบเลนส์กล้องและปุ่มกดได้แบบที่เราชอบที่สำคัญรองรับ MagSafe ขอแนะนำฟิล์มกันรอยหน้าจอ 3D Impact Screen Protector Pro ใช้คู่กันไปเลยมีให้เลือกถึง3แบบมาพร้อมกันกระแทกที่เหนือกว่าด้วยวัสดุ Shock Spreadผ่านการทดสอบใช้ค้อนทุบและทนทานต่อแรงกระแทกมากกว่า3เท่าลดไฟฟ้าสถิตน้อยลงเพื่อไม่ให้ฝุ่นเกาะและยังคงมีคุณสมบัติกรองแสงสีฟ้าถนอมดวงตาของเราอีกด้วยตอนนี้ทาง Rhino Shield เขามีโปรโมชั่นฟิล์มกันรอยลดสูงสุด 40% เมื่อซื้อคู่กับเคสโทรศัพท์รุ่นใดก็ได้หรือกรอกโค้ด iMod24 ลดไปเลย 10%โค้ดใช้ได้วันนี้จนถึงวันที่10ตุลาคมที่เว็บไซต์ rhinoshield.co.thดีไซน์โดยรวมของ iPhone 16 Pro และ iPhone 16 Pro Max ในปีนี้ยังคงเหมือนเดิมนะคะวัสดุตัวเครื่องยังเป็นไทเทเนียมเหมือนเดิมเกรด5ซึ่งเป็นวัสดุเดียวกันกับที่ใช้ในอุตสาหกรรมอวกาศและรุ่น Pro ในปีนี้มีให้เลือกทั้งหมด4สีด้วยกันนะคะสีแรกก็คือสี Desert Titanium มาในโทนที่แบบออกทองๆนิดนึงซึ่งเป็นทองที่สวยงามมากๆไม่ค่อยตะโกนเท่าไหร่ต่อมาคือสีไทเทเนียมธรรมชาติสีไทเทเนียมขาวและสีไทเทเนียมดำสำหรับกระจกหน้าจอนะคะอย่างที่พูดไปเหมือนรุ่นธรรมดาเลยก็คือได้รับการอัปเกรดมาเป็นเซรามิกชิลที่แข็งแกร่งขึ้น 50% เป็นหน้าจอที่ดีที่สุดใน iPhone เท่าที่เคยมีมาและขนาดหน้าจอค่ะทุกคนอันนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะตัว Pro เนี่ย iPhone 16 Pro มีหน้าจออยู่ที่ 6.3 นิ้วหน้าจอขยับมาจาก 6.1 นิ้วของ iPhone 15 Pro ในปีที่แล้วและดูเหมือนว่าขอบจอจะบางลงด้วยและ iPhone 16Pro Max ค่ะใหญ่ที่สุดในตอนนี้ในตระกูล iPhone เลยนะมีหน้าจออยู่ที่ 6.9 นิ้วขยับจาก 6.7 นิ้วของ iPhone 15 Pro Max เมื่อปีที่แล้วทำให้ในตอนนี้ iPhone 16 Pro Max เป็น iPhone ที่มีจอใหญ่ที่สุดในโลกค่ะตัวจอของ iPhone 16 Pro ในปีนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะคะเป็นหน้าจอภาพแบบติดตลอดหรือว่า Always On Display ใช้จอ OLED ที่ Apple เรียกว่า Super Retina XDR แล้วก็มีเทคโนโลยีโปรโมชั่นค่ะขอขยายความเรื่องปุ่มใหม่ที่เพิ่มเข้ามาใน iPhone 16ทุกรุ่นรวมถึง
สิ่งนี้จะอยู่บน iPhone 16 Pro และ iPhone 16 Pro Max ด้วยนะคะก็คือปุ่มที่เรียกว่า Camera Control ซึ่งเวลาที่เรากดใช้งานเนี่ยมันไม่ได้เป็นปุ่มเดียวเฉยๆนะมันสามารถรองรับการสัมผัสหรือว่ารองรับแรงกดได้ด้วยอันนี้สามารถกดขึ้นมาแล้วเปิดเข้าไปในแอปกล้องได้เลยซึ่งความสามารถก็สามารถทำได้หลายอย่างสามารถยกขึ้นมากดที่ปุ่ม Camera Control แล้วก็แผนกล้องไปยังสิ่งที่เราสงสัยว่าสิ่งนี้คืออะไรนะคะเขาก็จะช่วยเราหาคำตอบให้ในทันทีเลยนอกจากนี้ปุ่ม Camera Control ยังใช้ในการถ่ายภาพได้ด้วยทั้งแนวตั้งและแนวนอนสามารถกดค้างกดสั้นๆกดเบาๆนะคะสิ่งนี้ก็จะมีออปชันในการทำงานที่แตกต่างกันไปและสามารถเลื่อนซ้ายหรือขวาเพื่อซูมเข้าซูมออกหรือจะเปลี่ยนเมนูในการตั้งค่าเวลาที่เราถ่ายภาพก็ได้ทั้งหมดทั้งมวลนี้ถูกอัดแน่นมาอยู่ในปุ่มเดียวค่ะปุ่ม Camera Control ตัว iPhone 16 Pro และ iPhone 16 Pro Max ก็มีฟีเจอร์ที่เรียกว่า Photographic Style เช่นกันเลือกสไตล์รูปภาพณตอนที่กดถ่ายได้เลยค่ะและที่สำคัญพิเศษสุดๆสำหรับการถ่ายวิดีโอบน iPhone 16 Pro ในรอบนี้ด้วยกล้องหลักที่ได้รับการอัปเกรดมาจากกล้องวายกลายเป็นกล้องฟิวชั่น48ล้านพิกเซลและใส่เซ็นเซอร์ใหม่มาให้ด้วยนะคะเป็นเซ็นเซอร์แบบควอดพิกเซลที่เร็วและประหยัดพลังงานมากขึ้นมีผลต่อการกดชัตเตอร์แบบรวดเร็วและสิ่งนี้นะคะทั้งหมดทั้งมวลทำให้ iPhone 16 Pro และ iPhone 16 Pro Max รองรับการถ่ายวิดีโอแบบ Dolby Vision ระดับ 4K อยู่ที่120เฟรมตัวกล้องอัลตร้าไวด์ก็ไม่น้อยหน้านะคะอัปเกรดมาเป็น48ล้านพิกเซลแล้วก็ยังมาพร้อมกับเซ็นเซอร์แบบควอดพิกเซลด้วยทำให้มีฟีเจอร์ออโต้โฟกัสติดมากับเลนนี้ด้วยผู้ใช้สามารถถ่ายภาพโปโลหรือว่า HEIF 48ล้านพิกเซลได้แบบความละเอียดสูงแล้วก็ได้ภาพออกมาในมุมที่กว้างขึ้นได้เลยค่ะถึงแม้ว่าเลนส์เทเลโฟโต้ในรอบนี้จะไม่ได้รับการอัปเกรดไปเป็น48ล้านพิกเซลเหมือนเพื่อนนะคะยังอยู่ที่12ล้านพิกเซลแต่ว่าทั้ง2รุ่นนี้สามารถถ่ายเทเลคูณ 5x ได้ค่ะด้วยกล้อง3ตัวนี้นะคะความสามารถอื่นๆที่นุ้นี้ยังไม่ได้พูดถึงก็คือเขารองรับการถ่ายสโลโมอยู่ที่ 4K 120เฟรมตามที่เขาได้แสดงให้ดูนะคะในงาน Apple Event แล้วก็ยังมีฟีเจอร์อื่นๆอย่างเช่น Photographic Style นะคะและที่สำคัญมีฟีเจอร์ Audio Mix ให้ใช้แต่ว่าสิ่งที่ได้เปรียบก็คือไมโครโฟนใน iPhone 16 Pro iPhone 16 Pro Max มีไมโครโฟนทั้งหมด4ตัวได้รับการอัปเกรดมานะคะถ้าเกิดว่าเราเอาไปถ่ายคอนเทนต์ที่มีบทพูดนะคะก็จะจับเสียงคนพูดได้ดีขึ้นรวมถึงจับเสียงบรรยากาศภายนอกได้ดีขึ้นด้วยเช่นกันค่ะและตัวไมค์ที่ได้รับการอัปเกรดนี้นะคะก็จะส่งผลให้ขั้นตอนการตัดต่อวิดีโอที่เราถ่ายมาจาก iPhone 16 Pro และ iPhone 16 Pro Max ดีขึ้นด้วยฟีเจอร์ที่เขาเรียกว่า Audio Mix สามารถแยกเสียงพื้นหลังกับเสียงคนพูดได้ดีมากมาถึงเรื่องของชิปประมวลผลกันแล้วนะคะในปีนี้ iPhone 16 Pro iPhone 16 Pro Max ใช้ชิป A18 Pro ซึ่งเป็นชิปที่แรงที่สุดในตอนนี้ค่ะสำหรับตัวชิป A18 Pro ในรอบนี้นะคะเป็นชิปที่สร้างขึ้นด้วยเทคโนโลยีแบบ3นาโนเมตรแต่ว่าเป็นเจเนอเรชันที่2นะก็เป็นการอัปเกรดชิปที่มาพร้อมกับสถาปัตยกรรมใหม่ที่มีทรานซิสเตอร์ที่เล็กลงและเร็วขึ้นมีความเล็กและความแรงมากขึ้นนั่นเองค่ะทุกคนและสามารถประหยัดพลังงานจัดการพลังงานได้ดีกว่ารุ่นเดิมด้วยตัวชิป A18 Pro นี้นะคะมาพร้อมกับ CPU แบบ6คอ GPU 6คอและ Neural Engine 16คอตัว Neural Engine ในชิป A18 Pro ในปีนี้เร็วขึ้นและประหยัดพลังงานมากยิ่งขึ้นเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้าค่ะทุกคนทำให้มีประสิทธิภาพที่โดดเด่นมากๆเลยแถมยังได้แบนด์วิดต์ของหน่วยความจำรวมเพิ่มขึ้นกว่า 20% และด้วย GPU 6คอในรอบนี้นะคะเร็วกว่ารุ่นก่อนหน้าถึง 20% ทำให้การเล่นเกมหรือว่าการเนรมิตกราฟิกให้เราเนี่ยสวยสดงดงามและ Ray Tracing นะคะมาพร้อมกับตัวเร่งความเร็วฮาร์ดแวร์เร็วขึ้นสูงสุด2เท่าทำให้การกำเนิดแสงหรือว่าการเรนเดอร์ภาพแสงเงาชัดเจนแต่ก็เร็วขึ้นด้วยและแน่นอนว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ต้องทำงานร่วมกับตัว CPU ด้วยนะคะตัว CPU ในชิป A18 Pro เร็วขึ้นกว่ารุ่นก่อนหน้าถึง 15% แต่ว่าใช้พลังงานน้อยลง 20% นะคะด้วยสิ่งต่างๆนี้จะทำให้ iPhone 16และ iPhone 16 Pro ที่มาพร้อมกับชิป A18 Pro เนี่ยเร็วและแรงเรนเดอร์สิ่งต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นกราฟิกรัน Apple Intelligence ได้เร็วกว่าเดิมแต่ใช้พลังงานน้อยลง
และเหมือนในรอบนี้นะคะเขาจะได้รับการอัปเกรด ISP เข้ามาด้วยเป็นตัวเข้ารหัสวิดีโอนะคะทำให้การเข้ารหัสวิดีโอประมวลผลไวมากขึ้น2เท่าและทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็อาจจะต้องพึ่ง USB 3ที่ได้รับการอัปเกรดมาในพอร์ต USB-C ของ iPhone 16และ iPhone 16 Pro Max ด้วยค่ะดูเหมือนว่า iPhone 16ทุกรุ่นในปีนี้จะได้รับการอัปเกรดแบตเตอรี่มาแต่ Apple เขาไม่ได้บอกว่าอัปเกรดมาเท่าไหร่กี่มิลลิแอมนะคะแต่โดยรวมอาจจะทำให้ใช้งานได้ยาวนานมากยิ่งขึ้นและด้วยแบตเตอรี่ที่มันอัปเกรดขึ้นมานะคะเขาก็อัปเกรดการชาร์จมาให้เราค่ะสำหรับการชาร์จผ่านสายนะคะสามารถชาร์จผ่านอะแดปเตอร์แล้วก็เสียบสายเนี่ยชาร์จได้สูงสุด30วัตต์บวกๆนะคะส่วนการชาร์จผ่าน MagSafe รองรับการชาร์จสูงสุด25วัตต์แล้วค่ะราคาเริ่มต้นของ iPhone 16 Pro ในปีนี้อยู่ที่ 39,900 บาทส่วน iPhone 16 Pro Max ค่ะเริ่มต้นอยู่ที่ 48,900 บาทขอพูดถึงเรื่องโปรแกรม Trade-in นิดนึงนะคะสำหรับคนที่ใช้งาน iPhone รุ่นเก่าตั้งแต่ iPhone 12ขึ้นไปเนี่ยสามารถนำเครื่องเก่าของคุณไป Trade-in กับ Apple ได้ก็จะได้เครดิตเงินนะคะตั้งแต่ 4,500 ถึง 22,600 บาทสามารถเอาเครดิตนี้เป็นส่วนลดในการซื้อเครื่องใหม่ของ iPhone 16ของเราได้นะคะและที่สำคัญสำหรับวันสั่งจอง iPhone 16ล่วงหน้านะคะ Apple เขาได้ขึ้นที่หน้าเว็บไซต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วสามารถสั่ง pre-order ได้ในวันศุกร์นี้ก็คือวันที่13กันยายนปี2567ถ้าเกิดว่าเป็นเวลาประเทศไทยก็จะเป็นเวลา 19:00 นเป็นต้นไปค่ะและนี่ก็เป็นการสรุปเปิดตัว iPhone 16และ iPhone 16 Pro ของปี2024ในปีนี้นะคะทุกคนดูสเปคแล้วดูงานเปิดตัวไปแล้วคิดเห็นอย่างไรกันบ้างใครจะจองรุ่นไหนบ้างฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้หน่อยนะคะสำหรับข้อมูลอื่นๆที่นุ่นดิ๊กยังไม่ได้พูดถึงในคลิปนี้เดี๋ยวมาทำคลิปสรุปเก็บตกให้แยกไปอีกทีนะคะคลิปนี้น่าจะเนื้อหากันเยอะแล้วน่าจะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารได้ครบถ้วนแล้วก็เห็นภาพรวมโดยคร่าวๆกันแล้วนะคะและสำหรับรีวิวเต็มเดี๋ยวติดตามได้ทางช่อง iMode ของเราได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยจะครบ 600,000 ผู้ติดตามแล้วนะคะและคลิปนี้ขอลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีค่ะ